ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระ เพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อิปออิแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับสถานีในเครือข่ายซึ่งวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวง 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีของหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารเมตตาเฮือได้ตั้งสถานีในวัดบุญญาวาสวิหารขอบคุณทีมงานของสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จีรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะทั้งหมดเป็นจิตอาสาช่วยกันดูแลสถานีอำนวยความสะดวกให้กับครูบาอาจารย์พระจัดนักจัดรายการตั้งสถานีวิทยุเนาะทุกรูปทุกองค์ให้ได้จัดรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกวันทุกวันขอบคุณเนอคนที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอยู่ตรงนี้ก็บ่ได้อยู่ตั้งนาอยู่ตั้งหลังคอยมอนิเตอร์คอยควบคุมคอยดูแลบ่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายสถานีก็ดีเรื่องการบริหารจัดการต่างๆคนที่อยู่เบื้องหลังก็ทำหน้าที่กันไปสถาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนเป็นอย่างสูงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำนี้นะโดยความเสียสละนี้จงบินเป็นบุญเป็นกุศลที่ทำให้ครอบครัวของทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยช่วยกันการทำให้สถานีวิทยุของเราเป็นสถานีธรรมะใดทุกวันนี้ให้ท่านเจ้ามีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมมโนหมายใฝ่อ้างสมความมุ่งมั่นพัฒนาจุเนื่องจุประการเนอะสาธายญาติโยมเฮาพบปะกันวันนี้วันศุกร์ที่28เดือนมิถุนาศักราชพระพุทธาได้25607พระวสาสาธายญาติโยมทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์และวันเสาร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกาอีปออีแม่ตั้งหลายพบปะกับอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยในรายการสารธรรมยามค่ำนะก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับทานปะการบำเพ็ญบุญทานปารมีศีลปารมีภาวนาปารมีการสร้างสมปารมีต่างๆต่างศีลต่างภาวนาเรื่องราวต่างๆอันเป็นเรื่องดีงามนำมาเล่านำมาอู่มาจากันเนาะก็มีหลายเรื่องหลายราวที่มีความสำคัญบางทั้งบางทีก็ต้องเลือกว่าวันนี้จะอู่จาเรื่องอย่างเอาตามเหตุการณ์เอาตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางครั้งบางทีก็ได้นำเรื่องข่าวสารงานบุญของครอบครัวคลื่นสีขาวของพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายครอบครัว 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยส่งมาบอกมากล่าวให้ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบของเครือข่ายคลื่นสีขาวตอนนี้ก็เกี่ยวกับงานที่ลงสปอตไปก็คือการหล่อเตียนซึ่งจะมีในวันที่7ของวิทยาลัยส่งของเฮาจะวันที่ต่อใดเดี๋ยวก็รอฟังกันเนา
อาจแต่คงจะหลังวันที่7ไปวันใดนี้ยังบ่แน่ใจเด้อเดี๋ยวถ้าตั้งเจ้าหน้าที่เปิ่นแจงมาต่อจากนี้หลังจากหลอดเตียนตี้ม่อนจอมพอของขึ้นสีขาวของหมู่เฮาทั้งหลายแล้วก็คงจะเป็นของลำปางของเฮาเหมือนครับทุกครั้งทุกปีก็คิดว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลำปางเหมือนเช่นเคยเนาะศรัทธาพบปะกันแล้วก็จะปาศรัทธาไว้พระสวดมนต์ก่อนกราบพระพร้อมกันเน้อกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธ อิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสาวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวาคะสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานีอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกราบพระพร้อมกันเน้อกราบ1พุทธังวรันตังสิรสานามามิกราบ2ธัมมังวรันตังสิรสานามามิกราบ3สังฆังวรันตังสิรสานามามิ
ศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์กราบพระไหว้พระเรียบร้อยต่อไปก็จะได้นำสารธรรมเรื่องราวดีๆมาสนทนามาอุจากับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้สดับรับฟังกันต่อไปในเวลาที่ประมาณ20-30นาทีเนาะที่จะได้สนทนาธรรมกันใช้เวลาในการสวดมนต์ในการเข้ารายการไป15นาทีแล้วนะเหลือแถม30นาทีก็ถือว่าเป็นรายการของส่วนการสนทนาธรรมกันเนาะศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายเดี๋ยวนี้เนาะก็รู้สึกว่าตังคลื่นของคลื่นสีขาวจะก็สัญญาณไปในช่วงนี้ตัวเพราะว่าทุกวันที่อาตมาจัดรายการก็จะมีโทรศัพท์มาจากตังพี่น้องตังเชียงใหม่พี่น้องตังแม่แจ่มก็ดีพี่น้องตังบางทีไปถึงเวียงป่าเป้าเชียงรายในช่วงหัวค่ำเปิ่นได้ฟังกันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็โทรมาเป็นกำลังใจโทรมาให้กำลังใจกันตัวเนอะอีป่ออีแม่พี่น้องลำปางของเฮาทุกท่านทุกคนเวลาอาตมาจัดรายการอยู่นี้ก็นั่งนึกถึงหน้าศรัทธาไปตัวเนอะเวลาสวดมนต์ตะกี้ก็บ่ฮู้ว่าลำไปก็บ่ลำฮู้นะทุติยัมปิไปถึงตติยัมปิไปละยังบ่ก็อิติปิโสไปเห็นแล้วนะบ่มันเวลานึกถึงหน้าศรัทธาญาติโยมบางเถอะก็นึกถึงว่าอีป่ออีแม่เปิ่นฟังจากตรงนั้นตรงนี้นะนึกแวบไปก็เวลาจัดรายการก็ต้องมีจินตนาการสถาญาติโยมว่าโอ้คนนั้นเปิ่นฟังอยู่ปุ้นอยู่เพ่เอน่ะน้ำทงก็ดีห้วยฮีสีดอนชัยนี่ตั้งแม่ทะของเฮาก็ลายหมู่บ้านแม่ทะนี่ก็รู้สึกว่าจะมีติดตามมาโทรเข้ามาก็เยอะอยู่เนาะตั้งแม่ทะตั้งเกาะคาตั้งห้างชัดตั้งเสริมงามตั้งพื้นที่ในเมืองนึกถึงนึกถึงศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาฟังรายการในวันนี้ขอบคุณขอบคุณเจ้าติมาฮื้อใส่บาตรโออีล่าสมจิตอินทรวิจิตเนาะเจ้าวันนี้ก็ได้ไปบิณฑบาตติบ้านฟ่อนเนาะวันพรุ่งนี้จะไปไกลๆเพราะว่าคนขับรถเปิ่นจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปธุระส่วนตัวเปิ่นเนาะวันที่28 29เปิ่นจะไปธุระที่เชียงใหม่เกี่ยวกับงานที่เปิ่นทําอยู่ก็อนุญาตให้เปิ่นไปแต่ตอนเช้าเปิ่นจะไปส่งบิณฑบาตก่อนจะกลับนะก็ต้องขอบคุณสารถีคนขับรถน้องเบิ้มปีนานเบิ่มวันผูกจะไปส่งบิณฑบาตใกล้ๆไปที่สี่หมวดเก่าใช้เวลาบ่เมินมาได้เดินไกลก็จะไปที่สี่หมวดเก่าในวันพรุ่งนี้แจ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมไปศรัทธาญาติโยมตอนเช้ามืดเนาะตีสามถึงตีห้าตีสามถึงตีสี่แต่เจ้าได้หนังจัดรายการแต่พอดีว่าการสื่อสารกับอันคนที่เปิดรับสัญญาณอยู่ตังเชียงใหม่ก็คือน้องเจเจนั้นเจเจบอกหูว่าอาตมาจัดรายการเพิ่นเลยบ่ได้เกาะสัญญาณเพราะตะวานิแตนท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตพระครูชัยวัฒนาคะเสโนทุลุงยองเนาะน้องเจเจเพิ่นบอกหูก็เลยบ่ได้เกาะสัญญาณฮือสกรรมตอนตีสามถึงตีสี่เปิดสายก็ว่าจะได้ดาปิงนะก็เลยกลายเป็นว่าเจ้านี้สถานีของลำปางของเฮาฮู้สึกว่าตั้งเชียงใหม่โดยกะฮู้เนาะมีแต่เพลงออกอากาศอยู่ยาวไปเลย บ่ได้ฟังธรรมมีคนโทรมาจ่มอยู่ว่าอาจารย์วันนี้เป็นยังได้มีกับเพลงนี่บ่ได้มีบ่ได้ฟังธรรมสักคำเนี่ยไปไหนกันจ๊ะทุกเจ้าจะได้ไปไหนกันหมดบ่จัดรายการถ้ามีไผจัดรายการสถาก็ชมอย่างเอียดเนาะแต่เจ้าเนาะได้หนังจัดรายการ1ชั่วโมงสถาญาติโยมติฟังทางวิทยุก็บ่ได้ฟังสักคำติเปิ้นฟังทาง Facebook ไลฟ์ก็มีส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งแต่บ่เยอะเท่าใดสถาเปิ้นฟังทาง Facebook ก็ติดตามเรื่องราวที่อาตมาสนทนาแต่เจ้าอยู่
เรื่องที่ได้นำสนทนาตอนเช้าที่สามถึงที่สี่นั้นเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรนะสามเณรเราก็ของสมณะคือสามเณรตั้งเชียงใหม่ฟังได้เจ้าตอนเจ้าอ๋อตอนเจ้าฟังอยู่ล่ะอ๋อเปิ่นบัดโทรมาก็เลยย่างไปน่ะโยมแม่อมนวันแล้วคุณวัดตั้งเชียงใหม่ฮับสัญญาณได้อยู่เออตั้งเชียงใหม่ก็คงจะเป็นของวัดฝ่ายหินเนาะอาจจะมาลืมไปบัดได้ฟังที่วัดฝ่ายหินว่าเปิ่นลิงสัญญาณไปฮื้อก่อนแต่ว่าตอนเจ้าบ่มีไผโทรมาก็แปลกใจก็เลยว่าโอ้คืนสีขาวเปิ่นบ่เกาะไปก็เลยพักเหียตั้งแต่ตี4ถึงตี5ก็บ่ได้สนทนาต่อได้อู้ถึงเรื่องของสามเณรสถาบันของสงฆ์ของเฮาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกวันนี้ต้องมีสามเณรตวยสามเณรเรียกว่าเป็นเหล่าก้อของสมณะของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าปัจจุบันนี้สามเณรและก็พระก็เหมือนกันพระมีบวชน้อยลงสามเณรก็มีน้อยลงแล้วก็สามเณรส่วนใหญ่เมื่อบวชเฮียนจบไปแล้วเนาะจบม.6ไปแล้วส่วนใหญ่ก็บ่ได้เป๊กเป็นทูตเจ้าสกรรมศึกไปเหี้ยไปเฮียนต่อตั้งโลกตั้งระดับสูงขึ้นไปปริญญาหรือว่าไปเฮียนช่างเฮียนหยังก็ว่ากันไปแล้วแต่ที่เปิ่นสนใจอยากจะห้ำจะเฮียนแต่ก็ยังดีเนาะสถาติมีสามเณรมาคอยช่วยงานของพระศาสนาถ้าบ่มีพระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าอยู่กับวัดกับวาก็ลำบากนะลำบากถ้ามีตั้งวัดมีแต่ทุเจ้าหัววัดบางเตือสมภารทุเจ้าหัววัดก็อายุนักหนาทำการทำงานอย่างก็บ่ค่อยได้ก็อาศัยลูกพระลูกเนนที่ยังหนุ่มยังน้อยอยู่ช่วยกันดูแลวัดวาทำประกอบศาสนพิธีต่างๆก็ยังตีว่าเนาะปัจจุบันนี้สามเณรมันน้อยลงการบวชเป็นสามเณรนั้นชีวิตก็ลำบากนะสตาบางคนบ่เข้าใจเนาะสามเณรนี้บ่ค่อยมีคิดนิมนต์บ่เหมือนตู้เจ้าส่วนเปิ่นนิมนต์ก็จะนิมนต์แต่ตู้เจ้าตู้เจ้าตู้เจ้าบ่ค่อยได้นิมนต์สามเณรอาตมาเคยได้บวชเป็นสามเณรมาก่อนตอนที่อยู่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่วัดฮันนี่เวลามีงานศพกาอย่างกาเปิ่นแต่นิมนต์ตู้เจ้าตวยแล้วหลวงปอก็จะแถมสามเณรไปตวยรูป2รูปทุกครั้งซะเพื่อจะให้สามเณรในวัดนะได้มีกำลังใจได้มีปัจจัยมาใช้จ่ายใจโน่นใจนี่เหี่ยพ่องก็ได้ไปสวดมนต์ตวยตู้เจ้าถ้าวัดสนดอกไปก็จะมีตู้เจ้าไป2รูปสามเณร2รูปเป็น4ไปสวดงานศพอย่างอีซะทะเป็นอย่างอันแต่ว่าบางวัดบางวาโอ้เอาสามเณรมาเปิ่นบ่ค่อยพอใจอ่ะจะเปิ่นจะเอากับทุเจ้าเนี่ยก็เลยเป็นบางครั้งก็อินดูชีวิตของสามเณรเนาะบ่ค่อยมีลาภสักการะอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นทั้งที่ก็มีกาจใจโดยเฉพาะที่เปิ่นเฮียนอยู่ซะทะเฮียนบาลีเฮียนนักธรรมหรือว่าเฮียนปริยัติสายสามัญก็มีกะใจใจโน่นนั่นนี่สัปปะสเปตนี่ก็เป็นเรื่องที่หมู่เฮาทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทนี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเฮาจะต้องดูแลพี่น้องของเฮานะพุทธบริษัทคือพี่คือน้องที่ทำงานร่วมกันเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนกงจักกงธรรมกงจักของพระพุทธเจ้ากงแห่งธรรมกงจักที่จะหมุนไปตัดกิเลสตัณหาต่างๆเฮามีหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าญาติโยมคือผู้สนับสนุนฮื้อกำลังแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในการที่เปิ่นเข้ามาบวชแล้วก็เปิ่งกับศรัทธาญาติโยมนั่นแหละเป็นเข้าป่าอาหารไปบินทบาทไปโปรดศรัทธาญาติโยมบ่ได้หากินด้วยตัวเองบ่ได้ทำไร่ไถนา ทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญให้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญ
เปิ่นบวชมาแล้วถ้าเฮาทั้งหลายบ่เอาใจใส่บ่ดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอัตคัดคัดสนเปิ่นก็ซื้อขาลาเพศออกไปเนาะเฮาก็จะไปห้ามปรามบ่ได้เพราะว่ากฎของการบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านะบวชมาแล้วบางศาสนาบางลัทธิบางนิกายบวชแล้วก็ถือว่าบวชยาวไปเลยนะห้ามสึกก็มีแต่ว่าเถรวาทของเฮาในโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเฮาซะทะเหตุที่จะทำให้คนต้องปล้นจากเพศของบรรพชิตเพศนักบวชไปก็คือโดยธรรมวินัยก็คือปาราชิก4ฆ่ามนุษย์นะฆ่าสัตว์นะสัทธาลักทรัพย์ลักทรัพย์เกิน1มาสกอันนี้ก็ถือว่าปาราชิกเสพเมถุนเสพเมถุนอันนี้ก็ปาราชิกอวดอุตริมนุษยธรรมก็ปาราชิกก็คือปาราชิกก็คือพ่ายแพ้ปล้นจากความเป็นภิกษุอันนี้เหตุ1อีกเหตุหนึ่งติปนไปก็คือมรณะภาพหรือว่าตายนะสัทธาอีกเหตุหนึ่งก็คือซึกโดยตัวเองอีกเหตุหนึ่งก็คือโดนไล่ซึก คนใดที่มาทำบัดดีอาจจะบัดถึงปาราชิกแต่ว่าชาวโลกเปิ่นติเตียนสัทธา ติดยากะนักเลงกะหลังอย่างต่างๆ มีปัญหาความบริสุทธิ์กันขัดแย้งครับ ทายกทายิกาหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกับพระภิกษุสามเณรด้วยกันนี่มีเรื่องราวอย่างอี้ก็มีโอกาสจะถูกจับซึกได้เหมือนกันซะทะอันนี้สาเหตุของการตีป้นสภาพจากเป็นภิกษุสามเณรก็มีประมาณนี้สถาอิปอยอิเมตตั้งหลายจำนวนพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าณปัจจุบันนี้ลดลงอย่างน่าใจหายลดลงปีละเป็นแสนนะสถาจะหันว่าวัดเล็กๆน้อยๆตามบ้านนอกของนาปัจจุบันนี้ก็มีทุกปู่ทุกลุงที่อายุนักแล้วมาบวชแล้วก็มาอยู่กับวัดกับวาเท่านั้นบ่มีก็รูปสองรูปรูปเดียวเสียส่วนใหญ่เอาไว้ทำพิธีอย่างต่างๆไปกินไปตานเนี่ยสัทธาเพราะคนในปัจจุบันนี้มีความสนใจในการบวชห้ำบวชเฮียนบวชมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาบวชเพื่อแสวงหาการรุดพ้นนี่มีน้อยสัทธามีน้อยลงไปมีน้อยลงไปในศาสนาของเฮาในพุทธศาสนาปัจจุบันนี้มีถึงพระแท้พระปลอมวุ่นวายไปหมดสัทธาถ้าเฮาฟังข่าวสารทางบ้านเมืองบางครั้งบางทีก็ใจหายบางคนบวชมาบ่มีใบสุทธิถามหาใบสุทธิมีนะบวชได้อย่างไรไหลไปไหลมาก็บวชคนเดียวสัทธาเพราะว่าผ้าไตรจีวรอย่างเปลือกประเตอบางคนนี่ไปลักเอาติวัดก็ได้ไปปูจาเอาติวัดก็ได้ว่าจะเอาไปนั่นนั่นนั่นนี่เนาะไปอันงานศพกาอย่างกาบางเถื่อไปปูจาผ้าไตรเป็นชุดนะสัทธาหรือบางคนก็สนิทสนมกับทูตเจ้าก็ลักเม็ดของทูตเจ้าไปก็มีเอะแล้วก็เอาไปบวชก็ไปอยู่ที่ไกลๆไปหากินไปบวชไปเดินทุดงของนะอาตมานี่ก็ไปเดินทุดงมาเจอบ่อยเนอะสัทธาเจอที่เปิ่นอันเปิ่นบัดได้บวชแบบ ถูกต้องอ่ะบัดใจอันพระทุดงแท้น่ะถ้าหันเฮาซึ่งเป็นคนเดินทุดงนี่จะขอถ่ายรูปก็อย่างกันนี่เปิ่นบ่ยอมอ่ะบ่ยอมถ้าขอตรวจสอบนี่มีปัญหาเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกกลุ่มมูติเป็นมิจฉาชีพเขาจะไปด้วยกันหลายตนสองสามตนก็อ่ะสถาไปทุดงบางคนนี่ปั่นปอนบ่ได้โดยซ้ำไปน่ะไปเอาเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์มาห่มตัวเพื่อจะไปแสวงหาทรัพย์เพื่อจะดำรงชีวิตเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านอันนี้นี่บาปกรรมนักหนาสัทธาแม้กระทั่งพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรที่มาบวชแล้วในศาสนานี้ก็เช่นเดียวกันมาบวชอยู่กับวัดกับวาและบัดศึกษาเล่าเรียนบัดทำหน้าที่ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสวดมนต์ก็บัดทำ
พัฒนาวัดวาอารามก็บ่ยะคือเจ้าบ้านเปิ่นได้มาช่วยมาเติมตลอดอย่างอีเป็นต้นบ่ห้ามบ่เฮียนพระธรรมวินัยปฏิบัติตัวคือเป็นพระจริงๆเพื่อจะเป็นเนื้อนาบุญคือศรัทธาญาติโยมก็มีอยู่นักอยู่หลายนะบวชมาแล้วจริงๆเนี่ยบวชแท้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการแต่บ่ใจเป็นพระแท้พระจริงก็มีอยู่ซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นของเรื่องราวมูลนี้ทำให้ศรัทธาศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายที่เคยมีต่อสถาบันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี้เสื่อมลงไปนักก็ทำให้เป็นเหตุให้บางครั้งบางทีนี้บวชมาบ่ได้รับความเคารพนับถือบ่ได้รับการดูแลจากศรัทธาญาติโยมสุดท้ายก็อยู่บ่ได้สิ่งหนึ่งก็คือทำตัวของตัวเนาะคือคนบ่เลื่อมใสเองอย่างที่สองก็คือเกิดกระแสดราม่าของสังคมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ทำบ่ดีเอ้าพอศรัทธาญาติโยมเปิดฟังข่าวสารต่างๆจากทั้งสื่อต่างๆก็หมดศรัทธาหมดความเลื่อมใสคือตีทั่วกันไปหมดถ้าบดีกับบดีตึงเข่งน่ะอ่ะบางครั้งเนี่ยในเข่งนั้นมีของดีๆอยู่จัดเยอะแต่ของบดีมันไปเหน่าปะปนอยู่ในเม็ดเดียวแก่นเดียวก็ไปเหมารวมทั้งเข่งอันนี้ก็มีเหมือนกันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่บางครั้งบางทีนี้ก็บ่ได้รับการใจใส่ดูแลจากคนทั้งหลายไปหุ้มไปชอบพระที่เปิ่นเล่นเครื่องรางของขังข้าบอกจกบอกลาไปปุ่นกันพระเปิ่นสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ๆคนบ่ค่อยหุ้มบ่ค่อยชอบมันก็มีส่วนหลายส่วนบางครั้งบางทีพระที่เป็นนักเผยแผ่ที่ดังๆอย่างที่เฮาได้หันที่ว่าโอ้อยู่ในสมณเพศทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ช่วยศาสนาทำเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่บ่ดีนั้นได้ถูกคลี่คลายไปเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันจันลงพระศาสนาศาสนาไว้พระสงฆ์ที่บ่ดีก็พยายามจะช่วยกันตรวจสอบต่างๆแต่สุดท้ายเนาะก็ทนกระแสบีบคั้นบ่ได้โดนกระแสตั้งการเมืองสุดท้ายก็ต้องซื้อขาลาเพศไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันบางรูปบางองค์นี่เป็นประเรียนธรรมถึง 8-9 ประโยคนะอันนี้ก็มีเรื่องที่เฮาทั้งหลายควรจะใส่ใจเรื่องราวมูลนี้เนาะตอนนี้อาตมาได้รับทราบข่าวเรื่องของการที่จะบวชพระภิกษุสามเณรนิสสะบวชตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบก็ได้แล้วก็มีสถานที่เฮียนฮึเปิ่นมีโรงเรียนติฮับละอ่อนพระเนนติบวชแล้วเนี่ยไปเฮียนกับอันละอ่อนทั่วไปได้นะอย่างติอันเชียงใหม่ก็ดีอยู่ลำปูนก็ดีนี่มีหลายวัดสถานติลูกหลานเปิ่นเป็นละอ่อนตั้งบนดอยเนาะบวชมาบวชเฮียนมาอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆมาบวชเฮียนชั้นประถมเลยนะสถานมาอยู่กับวัดกับวามีติท่านอาจารย์ได้อุปถัมภ์อยู่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอุปถัมภ์อยู่ติวัดปากตางเจริญฮะนี่14รูป14รูปก็น้อยอันบริตปิดป๊อดวันนี้หันเป็นส่งภาพมาคือพอโอ้ลงล่างสะน้ำสะน้ำสะอันติกุติอาจารย์ถ้าจะม่วนเปิ่นปันไดมาว่านะเล่นน้ำลงเล่นน้ำก็เป็นเด็กน้อยสถาเป็นเนน้อยเป็นเด็กน้อยเป็นตาดีอินดูเปิ่นก็สอนสวดมนต์โดยสอนไหว้พระโดยสอนไปบิณฑบาตทุกเจ้าโดยแล้วก็ส่งไปโรงเรียนมีการใช้จ่ายอยู่พอสมควรสำหรับการดูแลลูกพระลูกเนนสถาถ้าเฮามีจิตใจเมตตาคุณนาดูแลเปิ่นดีอนาคตไปนานะสถาอาตมาคิดว่าคนยากคนจนที่เปิ่นอยู่ในชายขอบชายแดนอยู่บนเขาบนดอยติการศึกษามันเข้าบ่ถึงก็ดีหรือว่าเข้าถึงแต่ว่าครอบครัวเปิ่นลำบากเอามาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ลดภาระของการใช้จ่ายในครอบครัวแล้วมาอยู่วัดอยู่วาก็เป็นประโยชน์กับวัดกับวา
อย่างน้อยก็ได้เป็นกำลังในการเพียวพัดวัฒนาวัดวาอารามแล้วก็ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยถ้าบ่มีการบวชศรัทธาลองคิดพอเนาะสุดท้ายสมมุติว่าบ่มีพระบ่มีคนมาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเลยปีลดไปลดไปลดไปเอาไปเอามาประเทศไทยทั้งประเทศเหลือพระสงฆ์อยู่บัดถึงร้อยบัดถึงปันนี่โอ้ถึงเวลานั้นก็เท่ากับว่าศาสนาของเฮามันจะเสื่อมสูญสิ้นสูญไปได้ในที่สุดยังมีความจำเป็นอยู่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่บวชมาในพุทธศาสนานั้นบางผ่องก็บอกว่าโอ้พระสงฆ์บัดเดียวนี้มาบวชมาก็ทำแต่พิธีกรรมไปสวดศพก้าคืนบ้านใหม่ก้าอย่างก้าไปสวดมนต์เถ้าอันบันไดมาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเนี้ยศรัทธาญาติโยมมันก็ควบคู่กันไปเนาะคนที่ทำหน้าที่เผยแผ่เปิ่นมีความรู้ความสามารถเปิ่นก็ทำไปคนที่ทำส่วนของพิธีกรรมพิธีการเนี้ยมันก็ยังจำเป็นอยู่ศาสนาของเฮามันมีตึงแก่นตึงเปลือกตึงกับพี่นะตึงใบตึงกิ่งตึงก้านเนี่ยศรัทธามันต้องมีต้นไม้ต้นหนึ่งจะคือมันมีกักแกนอย่างเดียวนี่ศรัทธามันก็คงเปลี่ยนไปบ่ได้ศาสนาส่วนที่เป็นแก่นก็มีแก่นของคำสอนพระสงฆ์ของเฮาจะสอนแก่นอย่างเดียวบ่มีศาสนาพิธีบ่มีพิธีกรรมที่เป็นการดึงดูดจิตใจย่อมจิตย่อมใจของศรัทธามันก็คงเปลี่ยนไปบ่ได้ก็ต้องควบคู่กันไปพระสงฆ์รูปหนึ่งองค์หนึ่งก็ทำหน้าที่หลากหลายแต่ก็ต้องอยู่ในเรียกว่าในความถูกต้องในความถูกต้องในการเผยแพร่อย่างต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าเปิ่นห้ำเปิ่นเฮียนมาถ้าเปิ่นบวชเป็นภิกษุสามเณรได้เฮียนบาลีได้เฮียนนักธรรมเฮาอุปถากอุปถัมภ์เปิ่นดีเปิ่นสำนึกในบุญคุณของเฮาเปิ่นตั้งใจห้ำตั้งใจเฮียนเฮาก็จะได้ลูกหลานที่มีความรู้ความสามารถมาสั่งมาสอนแต่เขาบ่ปลูกไว้ถ้าเขาบ่ปลูกเขาบ่ฟังเขาบ่สร้างไว้มันก็ยากนะสิมันจะเกิดขึ้นเองซะท่าต้องมีการชักชวนเชิญชวนคนที่มีโอกาสจะบวชให้เปิ่นได้มาบวชในพุทธศาสนาเมื่อเปิ่นบวชมาแล้วหน้าที่ของเขาก็คืออุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวาบะสมัยก่อนเนาะแต่เจ้าอาตมาได้อู่ไปสมัยก่อนนี้โอ้เปิ่นเน้นหนักในถึงเรื่องของปลาคนมาบวชไปเชาะไปหาคนมาบวชแต่ปัจจุบันนี้คนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ตามวัดตามวัดต่างๆยังมองว่าเรื่องนี้บางเต๋อมันเป็นภาระละอ่อนที่เอามาบวชนั้นส่วนใหญ่มันจะลึกมันไปทางโลกไปทางปุ่นบ่ได้เลยมาอยู่กับเฮาบ่ฮู้จะสอนยังไดดุดาว่ากาวเคียนตีก็บ่ได้พ่อแม่เปิ่นป้องเอาเป็นคดีเป็นความก็มากมายเองนะอันนี้ก็หันใจครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่ยังใดก็ตามถ้าเขาจะอ้างเหตุว่ามีปัญหาอย่างเดียวแล้วก็บาหาทางแก้ไขมันก็คงบ่ใจเนาะซะทะมันก็มีค่าเฉลี่ยของมันอยู่บวชมา10คนอย่างน้อยมันก็ต้องดีสักคน2คนแหละถ้าเขาอดทนฝึกฝนเขากล่อมเกลาจิตใจของเขาด้วยระเบียบวินัยโดยความเมตตากรุณาที่เขามีต่อเขาจากคนลึกคนให้ดิ่มดีก็จะเป็นคนดีไปได้หรอกหลายคนที่มาบวชจากอดีตนะศรัทธาเป็นกินเหล้ากินยาโอ้พอมาบวชแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเป็นคนที่น่าไว้น่าสาก็มีนักมีหลายนะศรัทธาแต่อาตมาหู้จักเนี่ยที่เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆเปิ่นเล่าให้ฟังว่าโอ้ผมนี่ขี้เล่าหลวงเลยอาจารย์เฮ้ยตอนเป็นฆราวาสดีนะที่ได้บุญผ้าเหลืองมาอบอุ่มมาช่วยถ้าผมบ่ได้บวชบ่ได้นี่ผมตายไปแล้วอ่ะสถานพอเปิ่นบวชมาฮื้อโอกาสเปิ่นได้บวชมาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองจากคนที่สุดๆให้สุดๆลึกสุดๆบ่มีคุณค่าอย่างเลยพอมาบวชแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเป็นที่ไหว้ที่สาของศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็อยู่ที่เฮาต้องช่วยกันปลูกช่วยกันฝังช่วยกันสร้างเนาะถ้าบางอันมันจะสูญหายไปได้นะศรัทธาถึงวันนี้อาตมาก็คิดว่าเฮาบ่มีโอกาสจะ
อาจจะอยู่กับที่จะอยู่ประจำในสักที่สักแห่งก็คงจะเปลี่ยนไปได้ยากเพราะว่าตั้งใจว่าอาจจะทำหน้าที่เป็นแบบเนี้ยนะอย่างที่ทำมาเนี่ยช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์จะให้มาเป็นสมภารเจ้าอาวาสอย่างก็บปรารถนาตรงนั้นบ่ฮู้อนาคตจะเป็นจะได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งใจอย่างอีอยากจะทำตรงนี้ก่อนแต่ก็บ่ได้ละทิ้งในการที่จะช่วยเหลือครูบาอาจารย์เนาะที่ได้อารัมภบทมานี้ก็อยากจะให้ศรัทธาได้มองไปหาวัดวาอารามที่มีลูกพระลูกเนนอาศัยอยู่บ่ว่าที่ไหนเนอศรัทธาสำนักเรียนก็ดีในลำปางมีสำนักเรียนหลายที่หลายแห่งไปเลี้ยงพัฒหารเพนก็ได้ไปมีอะไรอย่างไปถวายให้ลูกพระลูกเนนในวัดในวาก็ได้แม้กระทั่งวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้ก็อาศัยจากศรัทธาญาติโยมเปิ่นไปช่วยเป็นเรียกว่าเปิดออกโรงทานท่านครูบาบุญปิงป้าญาติโยมของเปิ่นไปออกโรงทานในวันที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นไปห่ำไปแห่นวันอังคารวันพุธเนาะศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายโอ้อยากจะร่วมบุญด้วยเปิ่นก็ไปแอววิทยาลัยสงฆ์พ่องวันอังคารวันพุธไปห่วมบุญกับเปิ่นได้ไปถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารใดเนาะวัดวาอารามโรงเรียนปริยัติในจังหวัดลำปางก็มีหลายที่หลายแห่งโรงเรียนวิสุทธ์ก็ยังมีอยู่นะวิสุทธิ์วิทยากร อยู่ตอนนี้อยู่วัดอย่างก็ป่ารวกนะวัดป่าหวกแล้วก็โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามท่าตังห้างชัดก็อยู่ที่บ้านหม้อโรงเรียนบ้านหม้อนะศึกษาแล้วก็ท่าตั้งก่อคาก็มีหลายโรงสถาตั้งก่อคาซบปราบเสริมงามอาตมาได้ยินท่านอาจารย์สาธิตนำเรื่องนี้มาอู้เหมือนกันที่เสริมงามเพิ่นก็หาทุนช่วยเหลือลูกพระลูกเนนที่ก่อคาท่านอาจารย์พระครูอภิวัตท่าครูอภิวัตนิลันนะก็อันนั้นเพิ่นก็เป็นเจ้าของผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนสารใจเนาะโรงเรียนสารใจปริยัติสามัญวัดสาราชัยนั้นก็เปิ่นก็อบอุ้มดูแลลูกพระลูกเน้นนักอยู่สถาก็สามารถไปช่วยเหลือดูแลเปิ่นได้ไปอุปถากอุปถัมภ์สักตนสักองค์สถาบรรณักบรรณายังเดือนหนึ่งสักร้อยสองร้อยอุปถัมภ์ช่วยเหลือโรงเรียนเปิ่นก็เป็นการดีเป็นการสร้างศาสนทายาทอาตมาก็ตั้งใจว่าทุกเดือนนะก็จะช่วยอย่างลูกเนนที่วัดปากตางเจริญก็คิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะส่งพระใจไปช่วยครูบาอาจารย์เปิ่นเป็นกาลดกาอย่างละอ่อนไปโรงเรียนเนี่ยเดือนหนึ่งสัก500นะมีกำลังเหมาะอีกก็ลองช่วยดูก่อนบันแน่เพื่อจะมีศรัทธาญาติโยมโอ้ท่านอาจารย์ขอช่วยลูกเนนตัวคนหนึ่งเนน14ตนกันหรอกอีแม่ห้อมร้อยสองร้อยก็ว่าไปอาจจะได้เป็นปันสองปันก็ได้แต่ละเดือนส่งไปช่วยไปนะถ้าเขาช่วยกันอย่างอีก็จะเป็นการอบอุ้มฮือลูกพระลูกเนนต่างๆได้เกิดขึ้นนักขึ้นสถาเหมือนกับเขาปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเขาขยันปลูกขยันช่วยกันต้นไม้ที่ปลูกแล้วมันก็จะได้ดำรงอยู่อย่างยืนนักขึ้นนักขึ้นแต่ถ้าเขาแต่ละคนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วสุดท้ายเนาะพุทธศาสนาของเขาก็คงจะเปลี่ยนไปตามกรรมนะถ้ามีภัยบวชเลยก็น้อยลงน้อยลงไปติ๊กๆสุดท้ายศาสนาอื่นจะเข้ามาครอบงำได้ในที่สุดเนาะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่างๆที่ควรจะส่งเสริมสนับสนุนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาก็จะต้องช่วยกันจันลงอนุรักษ์รักษาไว้ตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้มาช่วยกันรณรงค์เรื่องประเพณีการหล่อเตียนหล่อเตียนพรรษาเนี่ยปกติแล้วคนที่มีตังก็ไปซื้อคนเดียวเอาไปถวายคนเดียวเฉพาะครอบครัวอันนั้นก็ได้บุญแต่บ่ได้ความสามัคคีบ่ได้ในเรื่องของการสร้างบริวารสถะการที่ครูบาอาจารย์ได้ทำพิธีการหล่อเตียนลักษณะแบบนี้ก็เพื่อจะฮือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้มีความสามัคสมานสามัคคีซึ่งกันและกันให้ก่อนห้อมกันคนเล็กคนน้อยสถาปัจจัยที่ได้มาถ้ามันเหลือจากการใช้จ่ายต่างๆก็ได้เอาไปใช้พัฒนาวัดวาอาราม
ดูแลสถานีพ่องดูแลกิจกรรมของเครือข่ายของกลุ่มคลื่นสีขาวพ่องที่สำคัญก็จะเอาไปพัฒนาติวัดอันพระธาตุจอมพอของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินสถาอันนี้ก็ฝากไว้กับสถาญาติโยมทั้งหลายเนอะหลายท่านหลายคนที่หายห้อมเข้ามาอย่างโยมแม่โยมแม่กาญจนาชัยรินเนอะอาตมาภาพได้บันทึกไว้แล้วได้ก็เขียนฮือแล้วแล้วก็ส่งจะนำไปตัวจะไปเขียนตีอันเตียนฮือตีอันทัพธาตุจอมพอเนาะขอบคุณเนาะขอบคุณครับสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็ลายจืดที่สถาส่งมานี่มันนักหนาปะปานเนอสถาญาติโยมถ้าอ่านนี้ใช้เวลาแต่ละวันนี่ประมาณเป็น10นาทีเพราะก็จะอ่านลายจืดจบเพราะว่าแต่ละคนครอบครัว1 10คน5คน10คนเนี่ยเขียนนั่นมาฮือแต่ละคนพร้อมกับวันเดือนปีเกิดด้วยโอ้ถ้าอ่านนี่มันนักลำไปก็ขอเอาเป็นว่าสถาญาติโยมหายห้อมมาแล้วเนาะก็ยกมือท่วมหัวแล้วในการรอเตียนพรรษานี้ได้โอนปัจจัยไปฮือกับอันบัญชีส่วนกลางที่หลวงปู่เป็นบัญชีติดใจในงานนี้เป็นบัญชีของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนาะสถาบ่ต้องโอนมาที่ของอาตมาละเพราะมันจะเป็นการอาตมาจะต้องโอนไปให้หลวงปู่แหมหรือว่าต้องไปถอนออกมาแล้วก็เอาไปมอบเพื่อเปิ้นแหมอันนี้ก็ขอให้สถาญาติโยมทำความเข้าใจกันว่าโอนไปที่บัญชีของหลวงปู่ที่บอกทุกวันเนาะ5452567959เนาะสถา5452567959ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อพระครูปฏิภาณธรรมทิน5452567959ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อของพระครูปฏิภาณธรรมทินสถาญาติโยมสามารถโอนปัจจัยไปติปุ่นได้เลยเนาะส่วนรายชื่อนั้นอาตมาก็จะกระเดียวถ้ารวบรวมเรียบร้อยหมดก็ก่อยประกาศสักวันนึงขอเวลาว่าวันนี้ขอเวลาสัก10นาที20นาทีเนอจะอ่านชื่อให้เปิ้นเหตุกรรมก่อนก็จะไล่อ่านให้เนาะเอาละสัทธาญาติโยมเหลือเวลาแห่งประมาณ10นาทีแบ่งปันให้สัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามา0808844173ขอบคุณสัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์เนอนักหนาอยู่นะทาง Facebook ไลฟ์นี่หลายท่านหลายคนเนาะตอนค่ำตอนแรงเล่นแม่เลนูชัยวงศ์แม่จันเป็งกอยสุภรัตน์ยายแป๋มจอนจันนะเทียนแม่เทียนแก้วน้องยางแม่สู่แก้วคำอ้วนสีโพธารามน้องแก้วก้อยคำปะแล้วช่างตูหลิวระเบิดแสงทองแก้วพรมผ่องสีบุญฟูสุมาลีสีชัยตันดาวเรืองวงวันวาสนาวงชาวลิตกุลโอ้ปลาอยู่ที่โคราชพุ่นเนี่ยจะเริญปอนไม่ยาไรไม่สาเจ้าเจ้าแต่เจ้าอยู่ในงานอะไรครับสายอีเมเดอร์เปิดนิมนต์ไปอันฉันที่บ้านไปเตดไปสวดที่บ้านก็เลยบัดได้ครับสายเจ้าไม่สาเจ้าอันคอมอีแม่ยังไงเปิดวิทยุด้วยกะหอมหอมมันอีแม่สองร้อยหอมยังหอมเตือหอมตีตีว่าไปนั่นน่ะก่ะไปตานเตียนน่ะก่ะอ๋อตานเตียนสองร้อยล่ะยาวก็พอเลยเลยเอาสาธุบอกคือกันนะประจวนกันก็ไม่อยากให้ไปเต็มเลยไปกับไปกะจดชื่อมะตวมใจวัดแต่อีแม่ขี้จุเจริญพรแม่รัตดาอักเรือนพี่น้องจากเมืองลี่ละปูนเจ้าแม่โทรไปว่าปีตุ่มบางว่างเลยเนาะ อยู่ในงานอีแม่นึกว่าปีลงหญ้าถอนหญ้าจากหมู่นั่นเองแต่เจ้านี้โยมเปิ่นนิมนต์ไปอันบ้านเปิ่นตานเข้าตานของหลวดตานพระป่าเฮือจ่วยอันไ
ตมาพัฒนาติกุตินี่ไหมแล้วก็ถามว่ามีวันใดพ่องเนี่ยปิดก่อนถามว่าจะออกรายการวันใดพ่องเนี่ยออกรายการก็วันปกติก็คือวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็วันจันทร์นี่คือตอนเจ้าตี3ถึงตี5แล้วก็ทุกวันนี่ก็คือวันจันทร์ถึงถ้าตีลำปางวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่เว้นวันพุธวันเดียวก็19ถึง20นาฬิกาอย่างเงี้ยมั้ยเจ้าวันเสาร์เจ้าคือจะไปกรุงเทพวันพุธทริปหนึ่งเนี่ยไปเอวล่ะกันอีหน่อปวดแล้วก็ไปบ้านลูกสาวจะไปดูบ้านนั่นอ่ะอ๋อเจ้าก้าวอีหว่าอีแม่อันเปิ่นไปหาหลวงพ่อศิลาแล้วยังหลวงพ่อศิลาน่ะที่ไหนอ่ะอยู่ตั้งงานตั้งภาคอีสานเพิ่นน่ะลองค้นพอเถอะในนี่ฮันมีเปิ่นเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาเปิ่นดังอยู่นะแล้วก็อันลาเหรอหลวงปู่ศิลาแล้วถามเขาพ่อเขาไปหาเพิ่นแล้วยังหลวงพ่อเด้อพ่นพ่อเดี๋ยวไปพ่อใน YouTube เพิ่นก็ได้ได้ข่าวว่าบางคนที่เขาไปหาเพิ่นได้ขายบ้านขายหยังก็มีนะหลวงพ่อศิลาหลวงพ่อหลวงพ่อจ้ะสาธุนะแม่เนอร์บุญรักษาเนอร์จ้ะจ้ะเราดูมือถือเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ้าสัตว์ตุ้นเนอร์แมนเนอร์อ้าวสัตยาดยมโอ้แม่ปุ๋ยป่อพรมมาสุขรัตน์แม่ไทยโทรมาแห่ใหม่ตะกี้ติดสายอยู่อีแม่1955ฮับสายได้อยู่ฮับอีกสัก2สายเนอร์แม่ปุ๋ยป้อพรหมาสุขรัตน์บ้านแม่ไทยโทรมาได้เลยบ่ได้ไปฝากไปใดเน้อนะเอ้าศรัทธานะเงียบไปนะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภัยจะร่วมบุญไปที่บ่อนจอมพ่อเนาะไปหล่อเตียนด้วยกันเน้อแจ้งมาได้นะจะถามเด็กที่บัญชีของหลวงปู่ก็โทรมาถามได้หลังไมค์ก็ได้เนอะหลังไมค์ก็คือหลังจากที่อาตมาจัดรายการไปแล้วนี่โทรมาสอบถามได้เนาะพี่น้องโยมแม่ โยมแม่จินดาใจยามีกับน้องสุขใจยามีก็ร่วมบุญมาเนอะได้รับทราบแล้วเนาะอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนด้วยที่ร่วมบุญร่วมกุศลพระประดัดอริสรธนวุฒโธโอ้ท่านอาจารย์เป็นพระประหลัดแล้วเอามาแล้วคนดังของบ้านแม่ไทยว่าอย่างใดไม่สาเจ้าเจ้าอีแม่ได้ปะเมินถึงงานวัดวันพุธหลายวันแล้วเนาะหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่22บ่มาหากันกําแล้วนี้อันนี้กะถ้าจะจวนพยุงไปอยู่จะหอมทั้งหลังก่อนเด้อวันหน้าก่อนเด้ออืมดีกะหอมทั้งหลังต้องนักๆ นะติดดอกมาด้วย อีปอสบายดีก่อนแม่เจ้าสบายดีเจ้าอืมนั่งเป๊ะคิดถึงพ่อว่าคิดถึงได้ยินสักเตี้ยเออบ่ได้ยินสักเตี้ยอีแม่ฟังจักอันนี้กะฟังกะฟังแรงเนี่ยชวดด้วยถึงว่านก็เตี้ยถึงปอถึงแม่น่ะอ๋อเจ้าสวดมนต์ตัวเจ้าดีแล้วเนาะอย่างน้อยก็ได้สวดมนต์ก็ยังแคว้นแล้วเนาะได้สวดมนต์ก็ดีใจแหละเจ้าอีแม่จ้าอยู่วัดบรรพุทธนะคะเจ้าแม่อยู่วัดบรรพุทธเนี่ยแม่หน้าปืนหอมกันหลายอย่างไรเพลงใครหอมบ่แล้วมันยังนี่อยู่เจ้าก็รวมมิตรทีเดียวเอาเนาะเจ้าตู้ลูกหอมเฮือก็เหมือนกับอีแม่หอมนะช่วยการช่วยงานเพิ่นน่าจะจวนประยุงไปเอวเจ้าอ้าวสาธุแม่นะเวลาหมดเวลาแล้วบอกอีป่อทุกท่านทุกคนเนอะพี่น้องแม่ไทยอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเวลาหมดเวลาก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีกับศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันพรุ่งนี้พี่น้องสีหมวดเก้าเจอกัน
เดี๋ยวจะว่ามาบอกให้มะ